บนสวงสวรรค์จั่นอินจั่นพรหมบุญบ่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์บุญบารมีที่ได้สร้างไว้ก็บ่ใจว่าจะสูญหายมันติดอยู่ในขอบขันธสันดานของเฮานี่ฝังอยู่ในขันธสันดานได้ทำบุญส่วนของบุญก็ฝังอยู่เมื่อมีโอกาสบุญเฮ่อผลมันก็เฮ่อผลคือเฮามาต่อยอดบารมีอย่างมาเดี๋ยวนี้เจ้าวันนี้เขาก็มาต่อยอดบารมีได้ฟังน้ำฟังธรรมเป็นการสวยล่างคัดสีใจน้ำทำล่างจิตล่างใจใจน้ำใสใสล่างหน้าล่างตาก็เพื่อจะให้อุปกรณ์ในการเดินทางของเฮาให้มันได้ไปให้มันไปได้อย่างคล่องได้ดีเหมือนกับในอดีตชาติที่เฮาเคยสร้างสมเขาเคยทำมาบางเขาอาจจะตั้งความปรารถนาเอาไว้ในภพใดชาติใดก็ว่าได้เกิดมาในภพใดชาติใดขอให้ได้พบปะกับพระพุทธศาสนาขอให้ได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาเดี๋ยวนี้ความตั้งใจความปรารถนาอันนั้นของเฮาก็มาถึงทุกๆเจ้าทุกๆคืนเฮาก็ได้ยินน้ำธรรมคำสอนเข้ามาในจิตใจของเฮาจะมีเป็นบางครั้งบางโอกาสน้ำธรรมคำสอนคติธรรมข้อเตือนจิตสะกิดใจได้ไปสะกิดความรู้สึกของเฮาเกิดความเข้าใจเกิดความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาแบบที่ว่าเข้าใจได้ง่ายสามารถที่จะเอาน้ำธรรมคำสอนข้อนั่นวรรคนั่นตอนนั่นมาใช้ในการลดละเลิกลดละเลิกขี้เมียงมนทินที่มีอยู่ในจิตในใจของเฮามาตั้งแต่เมิ่นตั้งแต่เป็นเล็กขาอ่อนน้อยจะเป็นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงงมงายก็ดีความอิจฉาริษยาความหันพิษจากทำนองคลองธรรมบางสิ่งบางประการอาจจะถูกปิดหูปิดตาเขาแล้วก็ทำให้เขามีความคิดความเห็นอย่างนั้นมาโดยตลอดตั้งแต่เมินมาตั้งแต่เป็นเด็กขาอ่อนน้อยมาพอมาได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนที่เปิ่นได้บอกได้กล่าวได้นำมาสาธยายเฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกเกิดความเข้าใจที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาจากการหันพิษมาตลอดมาเข้าใจสำนึกได้กลายเป็นความหันถูกขึ้นมาในปัจจุบันนี้อันนั้นคือการต่อยอดจากการตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตในภพก่อนจากก่อนมาถึงในภพนี้จากนี้กรรมที่เราได้กระทำเอาไว้ถึงเวลาให้ผลถึงเวลาให้ผลในชาติปัจจุบันนี้เขาก็
ได้รับผลได้รับความปรารถนาที่ได้ตั้งใจเอาไว้เขาจะหันว่าเรื่องราวต่างๆของพระอริยสาวกทั้งหลายที่เพิ่นได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้นั้นมาใจพบเดียวจัดเดียวโอ้บางตนบางองค์ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่เมื่อแสนกับที่แล้วดูแสนกับแสนกันความปรารถนาจึงจะสำเร็จจึงมาสำเร็จเอาในกับนี่พัดในพัฒกับนี่ในพบนี่จัดนี่บางตนบางองค์นี่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าอย่างที่ท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูอภิวัตเพิ่นได้เล่าไปตะเกียตะกี้เนี่ยเอาตัวอย่างง่ายๆเนาะพระทัพพระมรบุตรน่ะตัวเจ้าทัพพระมรบุตรเนี่ยตั้งความปรารถนาไหว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆบุญดูโอ้กี่กับนั่นหลายกับเป็นแสนกับบุญดูความปรารถนาของบุญถึงได้มาสำเร็จเอาในปัจจุบันนี้เนี่ยเฮาหมู่เฮาทั้งหลายที่เฮาได้ทำบุญทำกุศลได้ทำกรรมอย่างต่างๆปัจจุบันนี้เพื่อไปสอนใส่เสาะใส่สอดหาไปการเป็นการไปต่อยอดของบุญที่เราได้เคยทำไว้ถ้ามันไปปะใส่ปะใส่การกระทำที่เราได้ทำไว้ก่อนที่เราข้างเอาไว้มันก็จะได้รับผลได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสะดวกง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นมามันบ่เคยทำมาแล้วบ่เคยยะอย่างสักอย่างในเรื่องที่พระสงฆ์สังฆเจ้าเป็นได้มาอู้มาจ๋าเนี่ยร้อยตนปันตนนี่ที่เราได้ยินได้ฟังนี่อาจจะมีสักตนตนหนึ่งอาจจะมีถึงมดถึงมอนเป็นอู้มาตั้งแต่เมื่อเป็นเข้ามาอู้มาเราได้ยินใหม่ๆมาจนถึงปัจจุบันนี่บางคนฟังมาเป็น5ปี10ปีกำลังมาได้ยินกรรมอู้บางกรรมเท่านั้นที่ถูกจริตถูกจริตแล้วก็อยากให้นำไปใช้อยากให้เนี่ยอยากให้ทำพอได้ยินคำอ้วนนั่นก็อยากให้จะเนี่ยอยากให้จะทำอยากจะทดลองแสดงว่าแนวทางเช่นนี้แนวทางเส้นนี้เขาเคยทำมาพอมีการสกิดสะเก่าขึ้นมาถูกกับจริตนิสัยก็จึงอยากทำมีใจใครเนี่ยมีใจใครทำคนอื่นอู้ก็เคยได้ยินเหมือนกันแต่มันสักแต่ว่าผ่านไปพอแฮมตนหนึ่งมาอู้กรรมเดียวกันนั่นเรื่องเดียวกันนั่นมันอยากใครทำอยากใครทดลองพออย่างเอี้ยอันนี้คือได้ที่เขาได้ทำเอาไว้ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้มันถึงเวลามันแล้วมันก็จะเห็นผลเมื่อมีความฟักไฟพอได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความสะกิดใจแล้วก็ฟักไฟ
ไขว่าเสาะหาแนวทางที่จะทำที่จะแยกอย่างอันอย่างเรื่องของการปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็ดีการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ดีเมื่อที่ผ่านมานั่นตั้งแต่น้อยถึงใหญ่มาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ที่ผ่านมานั่นเขาบ่เคยได้ใส่อกใส่ใจบ่เคยได้สนใจบ่เคยเอามาอยู่ในความคิดเลยเคยได้ยินเหมือนกันเคยได้ยินเพิ่นว่าศีลทานภาวนาเนอเขาก็ได้ยินมาอยู่อย่างนั้นแต่บ่ได้สะกิดความรู้สึกว่าอยากจะทดลองอยากจะทดลองทำฟังก็สักแต่ว่าฟังเปิ่นว่าดีก็ถ้าจะดีก็เนี่ยอันเนี้ยคือบารมีหรือว่าบุญของเฮามันยังบ่ถึงขั้นกรรมตัวนั้นยังบ่ตันฮือผลเตื้อมันก็จึงบ่มีโอกาสที่จะไปต่อยอด แต่พอเราได้ยินได้ฟังสุ่ยล่างคัดสีสนิมขี้ไข่ซี่ขี้เมี่ยงออกแห่งแล้วล่างจิตล่างใจโดยน้ำธรรมคำสอนออกไปคัดสีขี้ฝุ่นขี้เยื่อมันปิดหูปิดตาออกไปเกิดไปหู้ไปหันเข้าเกิดการสะกิดขึ้นมาโดยภาพเก่าๆในอดีตชาติที่เคยได้สร้างได้ทำมาพอได้ยินได้ฟังปุ๊บก็เกิดความอยากหู้อยากหันอยากทำอยากปฏิบัติขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรจะรีบไปเสาะแสวงหาสถานที่ที่เปิ่นเนี่ยเปิ่นทำกันเพื่อจะได้ไปต่อยอดบารมีของเฮาที่ได้สะสมมาบ่ฮือมันเสียโอกาสถ้าเฮาปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้สนใจเกิดความสนใจขึ้นมาอีน่ะเนาะเกิดความสนใจขึ้นมาอยากจะได้อยากจะกระทำเรื่องการบำเพ็ญบุญการเฮือตานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาเกิดความสะกิดขึ้นมาว่าอยากจะเนี่ยอยากจะทำนี่ต้องรีบหาโอกาสไปเนี่ยไปทำเนี่ยถ้าเฮาบ่ไปเนี่ยบ่ไปทำบ่ไปต่อยอดมันน่ะแหมสักวางขี้เปื้อขี้ปงขี้เนี่ยสนิมขี้โคอย่างต่างๆมันจะเข้ามาปิดบังความรู้สึกอันนั้นความสะกิดอันนั้นที่เฮาก็ได้เคาะออกน่ะที่เฮาได้เคาะขี้เหี้ยมันออกแล้วเฮาไปปะเคาะใส่ลูกเจ้ามาเฮาล้างหน้าล้างตาล้างจิตล้างใจพอปะเคาะใส่อยากจะเนี่ยอยากจะทําต้องรีบทํารีบเนี่ยทันทีหาโอกาสให้ได้ต้องไปทําถ้าบ่ไปทำแหมสักวางสักคราวมันถูกกิเลสตัณหาถูกความมืดมัวเข้ามาปกปิดบังแต่น้อยแต่น้อยแต่น้อยลืมไปเหรอบ่มีโอกาสบ่มีเวลาใครเนี่ยใครทำแต่เอาข้อเข้าบารมีที่เคยทำมาในด้านนั้นมุดหายไปแถมโอ้มุดหายไปแถมถ้าไปเกิดแถมจาดหนึ่งจาดนี่เขาปะง่ายอีน่ะเนาะเขาปะได้ง่ายเพราะว่าเขาได้ทำมาในชาติก่อนกรรมตัวนั้นมาให้ผลในจาดนี้จาดก่อนมันบัดตันเฮือผลมันมาเฮือผลในจาด
ชาติหน้าหรือว่าชาติเนี้ยชาติที่เฮาเกิดบัดเดี๋ยวเนี้ยมันมาเฮอผลโดยที่ว่ามีสาเหตุมาจากการได้ยินได้ฟังการได้ไปหันเปิ่นยะเปิ่นธรรมอย่างชมรมทั้งหลายแลเนี่ยชมรมปฏิบัติธรรมชมรมอะไรอย่างต่างๆหรือว่ากลุ่มก้อนที่เปิ่นไปเปิ่นธรรมกันใครอยากจะทำก็เปิ่นได้เนอะแต่ก็อาจจะมีอุปสรรคมาขัดขวางทำให้เฮาบ่ได้ไปยะไปทำกับเปิ่นพอบ่ได้ยะบ่ได้ทำในภพนี้ชาตินี้สิ่งที่เฮาปะหรือว่าบารมีของเฮาที่ได้สร้างสมไว้นั่นถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงความงมงายอย่างต่างๆเข้ามาปิดทับซ้ำจะเต็กแน่นขึ้นไปแถมจมลงไปเลิกแถมน้อยจมลงไปเลิกแถมน้อยมันบ่หายพอไปเกิดแถมชาติหนึ่งก็ไปเกิดธรรมชาติหนึ่งก็ไปได้ยินได้ฟังกว่าจะได้ยินได้ฟังก็ยากเพราะมันถมไปลึกถมไปลึกได้ยินได้ฟังแล้วจะไปประพฤติปฏิบัติไปต่อยอดธรรมก็หาจังหวะหาโอกาสหาเวลาหาสถานที่ยากเหลือเกินเพราะมันลงไปเลิกแห่แล้วมันก็ฟังอยู่ห้านอยู่นะมันบ่หายแต่มันลงไปเลิกไปเลิกไปกว่าจะปะได้ก็แสนยากแสนเข็ญอย่างปัจจุบันนี้เอาลังสังเกตพ่อหมู่เฮาทั้งหลายนี่จะมาเข้าใจเรื่องน้ำธรรมคำสอนนี่จะมาเข้าอกเข้าใจจะมาใฝ่ใจอยากจะยะอยากจะทำเนี่ยบ่ใช่ว่าเมื่ออายุน้อยๆหรอกแต่ก่อนเมื่อเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเกินเป็นละอ่อนเขาก็เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่มันบ่สะกิดสะเกาความรู้สึกได้ยินก็ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเพิ่นว่าทำบุญก็ทำบุญนั่นแหละเพิ่นว่ารักษาศีลก็รักษาศีลเป็นว่าเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก็ยานยานบ่ได้เกิดความกระตือรือร้นบ่มีความฟักใฝ่บ่ได้เสาะหาก็เพราะอะไรอย่างเพราะว่าในเวลานั้นยุคนั้นสมัยนั้นปุญญาบารมีของเขามันบ่ถึงเวลามาถึงเวลาที่จะทำให้เราได้รับผลจากการกระทำอันนั้นมาได้ไปต่อยอดมาถึงเมื่อเวลามาถึงวัยนี้จึงมีความคิดอยากจะยะอยากจะทำพอได้ยินได้ฟังก็เกิดความสะกิดสะเกาใจขึ้นมาอยากจะทำถ้าเขาอยากจะทำแล้วเขายังบ่หาโอกาสไปทำมันจะไปเต็กกรรมตัวนั้นมันจะไปบีบไปเต็กของเต็กกรรมตัวนี้มันมีหลายกรรมอ่ะเนาะกรรมที่เขาได้ทำไว้ในฝ่ายดีมีกำลังมันอ่อนก็ถูกกรรมในฝ่ายบ่ดีมีกำลังที่แห้งกว่าไปเต็กไปบีบเฮือเฮาหลงเฮือเฮาลืมหรือเฮือเฮาบ่มีโอกาสบ่มีเวลาที่จะไปต่อยอดกรรมอันดีนั่นเฮือมีกำลังนักขึ้นก็เลยนานได้ถึงจุดหมายปลายทางนานหู้นานเข้าใจนานหู้นานเข้าใจกว่าเขาจะปฏิบัติกว่าเขาจะหู้จะเข้าใจได้ต้องฟังแล้วฟังแถม
อันนี้หมู่เฮาทั้งหลายที่เฮาได้ยินได้ฟังอยู่เพราะว่าเฮาเคยได้กระทํากรรมอันนั้นไว้ในอดีตกรรมนั้นจึงมาส่งผลในปัจจุบันให้เฮาได้ไปพบได้ปะกับวิธีการแนวทางที่จะทำเมื่อเราได้ไปต่อยอดบุญญาปารมีที่เคยสะสมมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ให้เราได้รับผลอย่างสมควรแก่การกระทำของเราก็พึงดีอกดีใจว่าเฮานั้นบัดเสียโอกาสบัดเสียเวลาได้ยะได้ทำมาแล้วมาถึงปัจจุบันนี้เฮายังได้มาต่อยอดบุญญาปารมีของเฮาทำก็ก้อยๆข้ามไปตะเล็กตะน้อยเดินข้ามป่าแห่งวัฏสงสารข้ามป่าแห่งความทุกข์เนาะความทุกข์ความยากความลำบากของการดำเนินชีวิตก็อย่างในธรรมมหามุลานิปานสูตรเปิ่นได้ว่าเอาไว้อย่างที่เฮาได้ยินได้ฟังมา ขอสุ่มมาเด้อทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ล้วนแล้วแต่ว่าอำนาจของการกระทำที่เขาได้กระทำลงไปนั้นจะมีพลังมากน้อยเพียงใดเขาได้ทำกรรมอันหนักทำกรรมอันหนักกรรมนั้นบางทีก็อาจจะเฮือผลในปัจจุบันนี้ถ้ามันมีกำลังมีความพร้อมมีเหตุมีปัจจัยพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเฮือผลในปัจจุบันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าทำไปแล้วมันบ่มีเหตุบ่มีปัจจัยเพียงพอที่จะเฮือผลในปัจจุบันนี้ได้มันก็จะเฮือผลในชาติต่อๆไปในชาติหน้าไม่ใช่ชาติต่อๆไปเถอะกรรมบางอย่างเฮือผลในชาติปัจจุบันกรรมบางอย่างเฮือผลในชาติหน้าชาติที่สองเมื่อเขาทำไปแล้วจะเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีบางชนิดมันมีเหตุมีปัจจัยเพียงพอก็จะเฮือผลในปัจจุบันตันตาหันแล้วก็ต้องแบ่งออกเป็นสองอย่างนะเฮือผลในปัจจุบันนี้ถ้าเมื่อปัจจุบันนี้บ่เฮือผลกรรมตัวนั้นก็เป็นอันว่าหมดไปถ้าบ่ตันเฮือผลนะเฮาตายก่อนก็ดีเฮาเป็นพระอริยบุคคลไปก่อนก็ดีได้เข้าสู่พระนิพพานไปก่อนก็ดีเนี่ยกรรมตัวนั้นบ่เฮือผลธรรมะต่อไปแล้วไปละเป็นอโหสิกรรมไปแต่กรรมบางอย่างนี่เมื่อทำในปัจจุบันนี้บัตันได้เฮือผลมันจะเฮือผลในชาติหน้าเกิดมาแถมชาติหนึ่งจึงเฮือผลปัจจุบันนี้จะได้กระตึงบ่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันบ่เฮือผลในปัจจุบันนี้เหตุปัจจัยมันจะเฮือผลในภพหน้าในชาติที่สองถัดไปอย่างนี้กรรมบางอย่างเมื่อทำไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยปัจจัยที่กำลังบ่เพียงพอที่จะเฮือผลในปัจจุบันนี้ได้เกิดไปแถมพบหนึ่งจาดหนึ่งก็ยังบ่ปะเตื่อยังบ่ได้รับผลของการกระทำอันนั้นเตื่ออันนั้นมีโอกาสที่จะเฮือผลในภพต่อๆไปชาติต่อๆไปหลังจากชาติที่สองไปแล้ว
ชาติที่สองเบิ่งผลบาตันเฮื้อแต่ไปเฮื้อผลเอาชาติที่สามชาติที่สามบาตันเฮื้อผลในชาติที่สี่ชาติที่ห้าชาติที่หกจนถึงหาเก้าหาเงื่อนมาได้น่ะอย่างที่ที่ว่าตัวยกตัวอย่างมาว่าความตั้งความปรารถนาของพระอริยะเจ้าที่เฮาเคยได้ยินในประวัติหลายตนหลายองค์ที่เพิ่นได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อพบหลายพบหลายแสนกับอย่างนี้หลายหมื่นกับหลายแสนกับกว่าจะได้สมความปรารถนาอันนั้นน่ะคือการเฮ้อผลในภพต่อๆไปชาติต่อๆไปอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของผลที่กรรมมันเฮ้อผลเฮ้อผลกรรมมันเฮ้อผลอย่างที่เคยได้ปาลบเคยได้อู้เฮ้อฟังมาการเฮ้อผลของกรรมที่เฮาได้ทําอยู่เนี่ยจะไปน้อยอกน้อยใจว่าทําแล้วมันจะได้บ่ได้เอากรรมบางอย่างนั้นมันจะเฮ้อผลในปัจจุบันนี้กรรมบางอย่างเฮ้อผลในปัจจุบันนี้บัดตันเตื้อมเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยมีวัสดุอุปกรณ์อย่างต่างๆมันบ่พร้อมเนี่ยเสียงตีเว้ยพยายามเสียงตีแต่มันบ่แล้วอ่ะเนี่ยจะได้มันก็ตึงบ่แล้วอ่ะวันนี้มันจะเฮ้อไปแล้ววันผูกพุ่นอ่ะย่านะก็เนี่ยจะได้เล่งอย่างไรก็ได้จ้างคนมานักเฮ้อก็ได้มันก็ตึงบ่แล้วอ่ะเพราะว่าทำมาเดียวเนี่ยจะเฮ้อมันแล้ววันนี้มันบ่แล้วอ่ะมันต้องวันผูกก่อนมันถึงจะแล้วอะพอเริ่มทำไปแห่งกรรมหนึ่งพอวันผูกมาปุ๊บไปต่อยอดพอต่อยอดปุ๊บมันก็แล้วก่อนค่ำแล้วก่อนมืดแล้วก่อนที่จะถึงวันเฮือพอถึงวันเฮือมาแล้วมันมีอย่างแล้วเสร็จละเรียบร้อยชี้ยาแถมก็ไม่ได้ยาทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วคือมันเฮ้อผลในชาติที่สองการกระทำบางอย่างเฮ้อผลในปัจจุบันที่เราลองสร้างลองแปลงอย่างสักอย่างนี่เนาะบางอย่างเฮ้อผลในสำเร็จแล้วในวันนี้แต่บางอย่างทำอย่างเดียวกันนั่นเนาะแต่บ่สามารถที่จะเฮ้อผลได้ในปัจจุบันนี้บ่สำเร็จในปัจจุบันนี้ในวันนี้ได้จะขอยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างอันอย่างดียกตัวอย่างยังกับโอ้ระดับเฮานี่ก็หมกสารซ่าสารเปียดนี่ก็เนาะอย่างกับอย่างกับแป้งอย่างเดียวแป้งอันอย่างสักอย่างหนึ่งอ๋อถ้าเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นคนที่เป็นแป้งซ่าแป้งกุ้ยเนาะสารแตะเอาง่ายๆสารแตะจะหูจักแตะวะนี่ฮู้รุ่นเฮานี่ฮู้จักกันเนาะสารแตะสารตะแหลวสารแตะใจลายตาลสารแตะเนี่ยตอกก็มีพร้อมแล้วกำลังเริ่มลงมือสารไปมันต้องแล้ววันเนี้ยนะสารแตะบ่ใจเนี่ยบ่ใจใหญ่หยังหมกสักศอกนี่บ่ได้หมกสักศอกในหุ้ยนะสารแตะจำเป็นต้องใจสารไปได้สักสองสามเส้นกำลังก่อตั้งญาติโยมทั้งหลายมีอันเป็นไปที่จะต้องสวะจากการสารแตะนั้นสารแตะบ่ได้สารสักคำสวะ
สวะว่าละไว้นี่ก่อนมีงานสำคัญกว่านั่นดีจะต้องเนี่ยต้องทำบึดก็จะมาสานต่อมันแล้วนี่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นสมบัติใจว่าง่ายบัติใจว่าน้อยน้อยสักกำเป็นเรื่องใหญ่แล้วรู้นี่ เรื่องใหญ่ยังไดเขาสานแตะอยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าอุ้ยอุ้ยไอ้น้อยอ่ะหลานของแม่อุ้ยอ่ะปุ้นน่ะถูกตำรวจยับไปในห้องพักปุ้นน่ะมาเดี๋ยวเนี่ยแม่อุ้ยนั่นก็จำเป็นต้องสะจากศาลแตะแล้วก็ไปเดินเรื่องเกี่ยวกับโดนหลานน้อยถูกยับที่ห้องพักไปเดินเรื่องแทนที่จะมาศาลแทนเดินเรื่องจากโรงพักแล้วแทนที่จะมาศาลต่อบ่ได้ศาลต่อสักกรรมต้องไปเสาะสะตุ้งสะตางต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นบ้านลงบ้านไปเสาะหาเงินหาทองมามาแจ้งเป็นประกันตัวเป็นไทยตัวเอาหลานน้อยเพื่อจะเอาออกจากคุกจากตารางไปซ่อขึ้นบ้านเหนือบ้านใต้ที่ไหนก็บ่ได้ที่ไหนก็บ่ได้วันนั้นวันค่ําหรือได้มาแล้วแต่ไปเข้าไปห้องพักห้องพักบอกว่าโอ้แม่อุ้ยบ่ทันแล้วส่งตัวมันไปจังหวัดปุ่นให้แล้วตัวไปหาจังหวัดแทนก็ตกลงว่าการสานแตะของแม่อุ้ยของปู่อุ้ยของเฮานั่นแค่ใช้เวลาเพียงวันเดียวแทนที่มันจะเสร็จมันก็บ่เสร็จเพราะถูกกรรมตัวอื่นมาตัดรอนมาตัดรอนเพื่อเฮาได้ไปยะกรรมอันอื่นเฮียสานแตะก็เลยค้างไว้บ่สำเร็จในวันนี้บ่สำเร็จกว่าจะปิกลูกจังหวัดมาก็พอค่ำปมมืดเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไอ้น้อยก็ปุ่นไปอยู่ในคุกในตารางปุ่นเองนะตกวันผูกมาคือใจได้มีความจำเป็นจะต้องใจแตะจะต้องใจแตะก็มาสานต่อแถมเนี่ยสานต่อไปต่อไปต่อไปบ่มีอุปสรรคใดมาขัดขวางบ่มีเหตุการณ์หยังสานแตะก็เสร็จภายในวันนั้นถ้าบ่เสร็จก็จะมาละว่ามันบ่เสร็จก็มันเป็นหยังเดี๋ยวเอาไปยะอย่างอื่นเฮากองก็ได้มันบ่ยังอันพอแตะน้อยเดียวจะเอามาละไว้ก็ละบ่ได้ต้องคือแล้ววันนี้ถ้าบ่มีเหตุการณ์จำเป็นสำคัญหยังก็บ่ต้องละกันนะต้องยะให้มันแล้วเมื่อมันข้างค้างห้องงานอื่นจะต้องมีทำอีกเยอะนี่ก็เลยต้องเซตแห่ในวันนั้นมาต้องรอถึงวันฮือมาต้องรอถึงวันผูกญาติโยมทั้งหลายการฮือผลของกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้กรรมบางอย่างฮือผลในปัจจุบันณชาตินี้ทำมาเดี๋ยวนี้ได้มาเดี๋ยวนี้กรรมบางอย่างเฮือผลในชาติที่สองทัดไปที่เรียกว่าจัดหน้าจัดนี้มันบัดตันเฮือผลมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มาขัดขวางเอาไว้ก็ยังดีว่า หลานน้อยโดนเปิ่นยับจำเป็นจะต้องได้เปิ่นยับอันนั้นเสียก่อนก็ต้องละไว้มันเฮือผลมาได้มันบ่สําเร็จมันจะไปสําเร็จเอาจัดหน้าจัดที่2ที่เฮาจะเกิดผลกรรมแต่จะไปเกิดเป็นอะหยังอะหยังมันก็ต้องไปเฮอผลเป็นอันนั้นน่ะจะไปเกิดเป็นหมูเป็นแมวเป็นเป็ดเป็นไก่มันก็ต้องไปตวยเฮอผลจนได้มาบ่ข้ามไปถึงจัดที่3กรรมบางอย่างเฮือผลในปัจจุบันบัดตันเฮือผลในชาติที่สองก็ยังบัดตันเถอะ
ไปเฮ้อผลในชาติที่3ที่4ที่5พุ่นชาติต่อๆไปตราบใดที่ยังบ่พ้นจากวัฏสงสารตราบนั้นกรรมนั้นก็จะต้องเฮ้อผลสักวันหนึ่งคือได้เฮารับตานึกพอตั้งแต่เฮาฮู้กรรมคนมาจนถึงปัจจุบันนี้มีกรรมหลายอันหลายอย่างที่เฮาได้กระทำทำแบบง่ายๆการทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลบางอย่างทำง่ายพอได้ยินได้ฟังปุ๊บก็อยากจะทำทันทีแล้วก็เริ่มลงมือทำก็ทำกันง่ายๆบ่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการกระทำบุญทำความดีของเฮานั้นตรงกันข้ามพอเป็นกรรมในฝ่ายชั่วในฝ่ายบ่ดีพอได้ยินได้ฟังปุ๊บก็นึกอยากจะทำอยากจะทำในฝ่ายบ่ดีทั้งๆที่ฮู้อยู่ว่ามันบ่ดีแต่ก็อยากจะทำแล้วก็ทำแบบง่ายๆตัวทำแบบบ่ยากแต่ผลออกมานั้นทรมานแสนสาหัสเหลือเกินทำทั้งๆที่เวลาทำนั้นบ่ยากสักหน่อยบ่มีพิธีรีต้องอย่างบ่ต้องได้ไปคิดอย่างนักพอนึกอยากจะทำก็ทำได้เลยอย่างเนี้ยทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเฮาได้ทำมาในอดีตส่งผลมาปัจจุบันให้เฮาได้ต่อยอดของการกระทำอันนั้นเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายที่เฮาได้ทำบุญสุนทานก็เพื่อเป็นการหวานแหลงไปในน้ำหวานแหลงไปในน้ำอาจจะมีปลาสักตัวหนึ่งที่เข้าไปในแหก็เฮาจักขึ้นมาก็ได้เลยบางทีก็หวานไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็บ่หันได้ปลาสักตัวการกระทำบุญทำคุณงามความดีของเฮาก็เช่นเดียวกันการทำบาปก็เหมือนกันถ้าบ่ได้ไปต่อยอดกรรมอันเก่าที่ได้กระทำเอาไว้มันก็ลำบากอยู่หน่อยมันก็ยากอยู่หน่อยกว่ากรรมอันนั้นจะสำเร็จได้ถ้าหากว่าเฮาได้ทำเอาไว้แล้วมันก็สำเร็จได้ง่ายพอไปต่อยอดต่อยอดต่อไปจากการกระทำเอาไว้ในอดีตในภพในชาติก่อนรวมความแล้วที่จะนำมาเสนอให้ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำได้ได้นำมานึกมาคิดมาพิจารณากันก็หันว่าญาติโยมพอที่จะเข้าอกเข้าใจพอที่จะทำจิตทำใจกันได้เนาะเรื่องของเวรเรื่องของกรรมกรรมเวรกรรมเวรกรรมเวรมันถ้าเวรได้ก็เวรกรรมที่มันบ่ดีถ้าเวรบ่ได้ก็เป็นเวรเวรกับเวรนี่มันที่จริงมันก็ตัวสะกดคนละตัวแต่มันเสียงมันออกมามันใกล้ๆกันเวรต้องหาทางตอบแทนสายเรียกว่าตอบสายเวรนะตอบสายเวรแต่ถ้าหากว่าเวรถ้าเวรแล้วมันบ่มีเวรถ้าบ่เวรมันก็มีเวรเพราะฉะนั้นในการกระทำกรรมนี่ก็ต้องคือเข้าใจทำนี้เข้าใจเรื่องผลของการฮื้อผลของการกระทำผลที่เขาจะพึงได้รับจากการกระทำนั้นหนึ่งกรรมบางอย่างฮื้อผลตันตาทำปัจจุบันได้ปัจจุบันได้ผลตันตาเนาะกรรมเว้นไตขอบดงบ่เดียวนี่มันบ่ดงแล้วมันไตขอบบุรีเว้ยขนาดนักเนาะอย่างที่เฮาจะหันในคลิปในอย่างต่างๆอ่ะนะเอามาเทียบกันดู
บางคนขี่รถไปสมาร์ทเอาตีนไปตั้งรถกันดังหน้ารถปืนบาดเสียลักแต่ตัวเองเสียลักตกลงไปปืนนั่นน่ะกรรมทําปัจจุบันเฮ้อผลในปัจจุบันเนี่ยบางคนด่าลูกว่าเฮ้อลูกนะสั่งสอนลูกคิงฮาบาไอใส่ลูกฮาว่าแล้วจะไปเนี่ยไปเนี่ยบ่ฟังลูกมันก็ตอบสวนขึ้นมาทันทีก็หาอดบ่ได้อ่ะเนี่ยอันเนี้ยกรรมในปัจจุบันทำในปัจจุบันเฮ้อผลในปัจจุบันแล้วกันไปอ่ะไปถึงพรมนาจาดหน้ากรรมบางอย่างเฮ้อผลในปัจจุบันบัดตันเตื่อเพราะเหตุและปัจจัยบ่เพียงพอที่จะเฮ้อผลในปัจจุบันนี้ได้ต้องไปเฮ้อผลในชาติหน้าบางทีที่เฮาทำที่เฮาทรมานอยู่ในเวลานี้ที่เฮาได้รับความสุขอยู่ในเวลานี้อาจจะเป็นผลที่เฮาได้ทำมาในชาติก่อนพอมาถึงชาตินี้นี่เนี่ยอย่างมันดูง่าย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 ป้องแป้งป้องแป้งก็เดียวก็ได้แล้วโอ้ล่ำรวยมั่งมุนตุ่นเต้ามีเงินมีทองขึ้นมาอย่างบักคาดฝันนะยังบักคาดบักคิดมาก่อนว่าจะได้ถึงขนาดนี้บักคาดคิดมาก่อนว่าจะมีความสะดวกสบายได้ถึงเพียงนี้ในเวลาอันรวดเร็วนี่กรรมเพื่อผลในปัจจุบันในชาตินิชาติชาติทัดไปบางอย่าง